iPhone 12หรือ iPhone รุ่นใหม่ที่มันจะออกสิ้นปีนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้แถมอะแดปเตอร์และหูฟัง AirPods ตัวผมเองที่ผมเห็นข่าวนี้เมื่อไม่กี่วันนี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นจริงๆนะมันจะดีสำหรับบางท่านนะครับคือมันมีคนกลุ่มไม่น้อยเลยที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับหนึ่งในนั้นคือผมและลูกค้าหลายๆท่านก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์อะแดปเตอร์ที่ชาร์จไม่ได้ใช้หูฟัง AirPods ไม่ได้ใช้สายไลนิ่งอยู่ครบไม่ได้ใช้และยังมีลูกค้าหลายๆท่านที่เวลามาขายมือสองเนี่ยอุปกรณ์ไม่เคยแกะออกมาใช้เลยคือฟังเหตุผลส่วนตัวผมเองก่อนนะ iPhone 11 iPhone SE คุณถามแค่5วัตต์ชาร์จช้าผมไม่ใช้ iPhone 11 Pro 11 Pro Max คุณถาม18วัตต์ซึ่งหลายท่านตัวผมเองผมมี29วัตต์30วัตต์ใช้อยู่แล้วชาร์จเร็วกว่าเสียบปุ๊บหรืออย่างหนักๆเลยของผมเนี่ยผมมีตัวอะแดปเตอร์100วัตต์ที่สามารถเสียบพอร์ต USB ได้หลายๆพอร์ตชาร์จ MacBook ชาร์จ iPad Pro ชาร์จ iPhone ผมมี USB 4ช่องผมชาร์จอุปกรณ์ได้4อันเสียบปลั๊กช่องเดียวผมมีตัวนี้แล้วผมก็เลยไม่ได้ใช้พวกนี้อีกเลยผมรู้สึกว่าถ้าคุณจะแถมคุณแถมที่มันแบบสุดๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะให้แบบ5วัตต์18วัตต์กึ่งเนี่ยผมว่าตัดเลยไม่ต้องถามมาก็ได้เพราะว่าหลายๆคนมีตัวเลือกที่ดีกว่าก็ไม่ได้ใช้เขาเสียตังค์ไปแล้วอะซื้อครั้งเดียวใช้ได้หลายปีชิ้นที่2ที่ Apple จะตัดออกนะครับก็คือหูฟัง AirPods หูฟัง AirPods เนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ใช้มา 4-5 ปีแล้วนะครับไม่ได้เอาของในกล่องมาใช้เลยมันเริ่มจากที่ว่าเทคโนโลยีหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ๆหลังๆมาเนี่ยมันสัญญาณคุยโทรศัพท์ดีนะครับเสียงเวลาพูดฟังรู้เรื่องปลายทางก็ฟังชัดเจนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการใช้หูฟังแบบมีสายที่มันแถมมาในกล่องเนี่ยมันทำให้ชีวิตบางทีเรายุ่งเหยิงนะปัญหาใหญ่ๆเลยที่หลายๆคนคงเคยเจอคือเวลาใช้งานเสร็จอ่ะคุณจะม้วนเก็บอ่ะคุณต้องม้วนเก็บดีๆถ้าคุณม้วนเก็บไม่ดีเนี่ยเวลาดึงออกมาใช้งานใหม่เนี่ยมันพันกันลุงลังเลยบางครั้งเนี่ยมันเป็นปมแบบกว่าจะแกะออกนี่เครียดเลยเหนื่อยเลยไม่อยากใช้หูฟังแบบมีสายแล้วอันนี้คือมันเป็นเหตุผลที่หลายๆท่านไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในกล่องรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับแต่บางคนก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับคือผมมีความรู้สึกว่าข่าวนี้ถ้า Apple ทำจริงๆนะคุณควรจะลดราคาเครื่องลงด้วยนะคืออันนี้คือความเห็นส่วนตัวเลยคุณควรจะลดราคาเครื่องลงเพราะว่ามีบางท่านเหมือนกันที่เขาไม่มีอุปกรณ์พวกนี้เขายังมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้คุณลดราคาเครื่องมาเวลาเขาซื้อเครื่องแล้วเขามีความจำเป็นต้องใช้เขาก็เสียเงินเพิ่มซื้อมันเป็นการแฟร์นะครับมึงนี่มีปัญหากับกูตลอดเลยนะปกติก็ไม่ได้ใช้อิสเซอรี่ที่มันแถมมาให้อยู่ในกล่องอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติก็ใช้ iPhone ใช้สายกับอะแดปเตอร์รุ่นเก่าๆอยู่แล้วอ่ะซึ่งก็คิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกยังไงอ่ะไม่มีก็ไม่มีแต่ว่าอยากให้มันมีอะไรที่มันต้องว้าวอ่ะก็คือแบบเฮ้ยไม่แถมอะแดปเตอร์ไม่แถมสายชาร์จไม่แถมหูฟังใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเฮ้ยคือถ้ามาแต่เครื่องโดดๆมันก็รู้สึกแปลกๆไหมอ่ะมันก็มาแต่เครื่องกับ USB ไง USB มันน่าจะมีอะไรเพิ่มมากกว่านี้ไหมอ่ะเพิ่มมากกว่านี้คือเพิ่มยังไงอ่ะไม่รู้สิแต่รู้สึกว่าถ้าไม่แถมก็ลดราคาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคขอบคุณครับอันนี้คือความคิดเห็นผมส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับแล้วก็จากที่ได้สังเกตการใช้งานของลูกค้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับคลิปนี้มาสั้นๆเพียงเท่านี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ